กำลังหาร้านเติมโลบัคอยู่เหรอครับผมขอแนะนำร้าน ReaperX นะครับผมบริการเติมโลบัคราคาถูกและเลทสูงนะครับมีทั้งระบบกลุ่มนะครับผมเริ่มต้นเพียง1 บาทและระบบ AD บวกพาร์ทยิ่งเติมเยอะยิ่งคุ้มนะครับด้วยระบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายเพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินและ3สามารถซื้อสินค้าได้ตามใจชอบเลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับและตอนนี้ร้าน ReaperX นะครับมีบริการรับฟาร์มแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแมปสุดฮิตอย่างบล็อกฟุตโลกูนโบโคโนโรบอกแมนซิตี้และแบบอื่นๆในอนาคตนะครับด้วยระบบรับฟาร์มผ่านเว็บที่ทันสมัยสะดวกและง่ายๆเพียง 1. เลือกเมนูรับฟาร์มโลบอกและเลือกเกมที่ต้องการ 2. ใส่ชื่อหรือ username และ password อย่าลืมปลดล็อกรหัส2แล้วนะครับ 3. ดูเลทราคาและใส่เลเวลในปัจจุบันและสิ่งที่ต้องการที่จะฟาร์มและกดยืนยัน 4. แจ้งเพจ Facebook และเช็คสถานะรับฟาร์มได้ทางเว็บไซต์เลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการร้าน ReaperX กันเยอะๆนะครับผมขอบคุณครับเทสสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมแก๊ส 0K นะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมมิสเตอร์เรียกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงแคลนหรือว่าตระกูลนะครับผมว่าแต่ละตระกูลที่มันมีความแรเนี่ยหรือว่าอัลต้าแรเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบอกข้อมูลเกี่ยวกับตระกูลทั้งหมดเลยนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมจะทำการย้ายไปยังหน้าจอ Discord เกมนะครับผมซึ่งมีข้อมูลแคลนอยู่เดี๋ยวเราไปดูหน้า Discord กันเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็อยู่หน้า Discord ของเกมวิสเทเลียกันนะครับผมก็คือจะอยู่ในห้องแคนอินโฟนะครับผมข้อมูลแคนถ้าใครอยู่ใน Discord ก็มากดดูได้หรือว่าจะดูคลิปผมไปก็ได้นะครับผมโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงตระกูลแต่ละตระกูลเนี่ยมาพูดถึงความสามารถหรือว่าสเตตัสที่เพิ่มให้กับตระกูลกันดีกว่านะครับซึ่งมันจะมีทั้งหมดเนี่ย5ความสามารถนะครับหรือว่า5สเตตัสนั่นก็คือสเตรนท์ครับผมซึ่งสเตรนท์มันจะไม่เกี่ยวข้องกับในเกมนะครับผมนี่เป็นสกิลติดตัวหรือว่าพาสซีฟของแต่ละตระกูลไปนะครับสเตรนท์เนี่ยจะเพิ่มดาเมจนะครับผมหรือว่าเพิ่มความแรงนะครับแล้วก็วิทาลิตี้จะเพิ่มเลือดหรือว่าฮีลนะครับผมวอล์กสปีดคือเป็นเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นะครับแล้วก็Agility ก็คือเพิ่มการโจมตีเพิ่มความเร็วการโจมตีนะครับแล้วก็ Wisdom ก็คือเพิ่มหลอดบล็อกนั่นเองนะครับผมแล้วก็พวกตระกูลเนี่ยมันจะบวกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมสมมติว่านะตระกูลนี้เนี่ยเพิ่มดาเมจ 10% หรือว่าเพิ่มสเตน 10% ใช่ไหมก็คือสมมติถ้าเราเนี่ยมีดาเมจอยู่100แล้วตระกูลเนี่ยก็จะบวกเป็น110นะครับผมก็คือเพิ่มมา10นั่นเองนะครับผมเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณนี้โดยคร่าวๆนะครับซึ่งผมบอกก่อนนะครับผมว่าบางตระกูลนะครับผมที่มันมีความสามารถที่แตกต่างออกไปเนี่ยบางตระกูลนะครับผมฟังก์ชันนั้นนะยังไม่ได้เพิ่มเข้าเกมก็ต้องรอทางตัวเกมอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับตระกูลระดับคอมมอนนะครับผมตระกูลคอมมอนคือตระกูลที่แบบว่าในเกมจะเป็นแบบว่าในตรงกดตัว L ฟังก์ชันเนี่ยจะเป็นหลอดสีขาวหรือว่าเป็นแถบสีขาวนะครับคือตระกูลคอมมอนเนี่ยก็จะเพิ่มทุกค่านะครับผมเพิ่มทุกค่านะยกเว้น walk speed หรือว่ายกเว้นความเร็วการเคลื่อนที่จะบวกขึ้น 3% นะครับผมทุกตระกูลนะครับผมในคอมมอนนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับคอมมอนแคลนหรือว่าตระกูลปกตินะครับแล้วก็มาพูดกันถึงแรแคลนหรือว่าตระกูลแรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าผมนะครับผมพูดชื่อตระกูลผิดเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่พูดญี่ปุ่นที่มันทับศัพท์อังกฤษได้ค่อนข้างแย่นะครับผมถ้าพูดผิดตรงไหนก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับมาดูตระกูลแรกนะครับผมฮาชิบาระนะครับผมแต่ว่าในเกมมันคือตระกูลฮาชิบิระนะซึ่งผมใช้อยู่นะครับผมตระกูลนี้เนี่ยจะเพิ่มสเต็งหรือว่าเพิ่มดาเมจ 7% นะครับผมแล้วก็เพิ่มเลือด 7% นะครับแล้วก็เพิ่มบล็อกสปีด 3% นะครับผมแล้วก็จะมีผมที่สีดำเฉดน้ำเงินเข้มประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตระกูลต่อมานะครับผมก็คือฮิเมจิมะนะครับผมนั่นก็คือตระกูลที่เพิ่มVitality หรือว่าเพิ่มเลือดเนี่ย 20% นะครับแล้วก็จะมีตาสีขาวนะครับผมดวงตาสีขาวแล้วก็World is black and white อันนี้คือยังไม่ได้เพิ่มนะครับผมที่วงเล็บตรงนี้คือยังไม่ได้เพิ่มเข้าเกมนะครับก็คือแมปเนี่ยจะเป็นสีดำกับขาวนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ทำนะแล้วก็ Incense Zoom Distance นี่คือสามารถมองแมปได้ไกลขึ้นอันนี้ก็ยังไม่ได้ทำเช่นกันนะครับก็ต้องรออัปเดตต่อไปนะครับแล้วก็ตระกูลต่อมาก็คืออิโกโระนะครับผมก็คือเพิ่มเรียกว่านะเพิ่มความเร็วการโจมตี 10% แล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ 5% นะครับแล้วก็นี่นะครับผมตรงนี้ที่เขาเขียนนี่คือสามารถแดดได้เร็วขึ้นนะครับผมหรือว่าคูลดาวน์แดดเนี่ยลดลง 30% นะแล้วก็ระยะการแดดเนี่ยน้อยลง 10% นั่นคือแดดได้ถี่ขึ้นแต่ว่าใกล้ลงนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ตระกูลต่อมาก็คือคันโรจินะครับผมซึ่งตระกูลคันโรจิเนี่ยจะลบนะครับผมลบเอจิ 10% นะครับผมแล้วก็เพิ่มดาเมจเนี่ย30% นะครับผมแล้วก็จะมีผมสีชมพูอมเขียวนะครับผมปลายๆเป็นเขียวเฉดเขียวประมาณนี้นะครับแล้วก็ตระกูลต่อมานะครับผมโคโจนะครับผมจะเพิ่มการความเร็วในการโจมตีนะครับผม 25% แล้วก็ เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ 5% นะครับผมแล้วก็จะมีผมสีดำเฉดม่วงนะครับผมสีทึบๆหน่อยประมาณนี้นะครับแล้วก็ตระกูลต่อมานะครับเป็นตระกูลที่หลายๆคนอยากได้คือตระกูลเรนโกคุนะครับผมก็จะเพิ่มดาเมจ 10% นะครับผมแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่ 3% แล้วก็เพิ่มบล็อกบาร์อีก 7% นะครับแล้วก็จะมีผมนะครับผมเป็นเฉดสีแดงๆหน่อยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมที่หลายคนอยากได้เลยคือจะเป็นการเพิ่มนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรนะท่ายืนปะท่าจับดาบแล้วก็ท่าวิ่งเนี่ยแอนิเมชันการวิ่งเนี่ยที่แตกต่างจากตระกูลอื่นนะครับผมซึ่งมันค่อนข้างเท่มากเป็นการแบกดาบไว้บนบ่านะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ตระกูลต่อมานะครับผมอ่านว่าอะไรวะเนี่ยซินาซึกาวะนะครับผมประมาณนี้นะถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับผมคือเป็นตระกูลที่เพิ่มดาเมจ 10% แล้วก็เพิ่มเลือด 10% นะครับผมแล้วก็จะมีรอยแผลบนหน้านะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ตระกูลต่อมาคือโทคิโตะนะครับผมจะเป็นตระกูลที่เพิ่มดาเมจนะครับผม 10% นะครับผมให้กับทุกสกิลนะครับผมเป็นเกี่ยวกับสกิลนะไม่ได้เกี่ยวกับการโจมตีปกตินะครับผมแล้วก็จะมีผมสีดำกับผมสีดำเฉดน้ำเงินฟ้าน้ำเงินอ่อนประมาณนี้นะครับแล้วก็ตระกูลต่อมาคือโทมิโอกะนะครับผมก็คือเพิ่มบล็อกบาร์เนี่ย 20% นะครับผมแล้วก็ตระกูลต่อมาเป็นตระกูลที่หลายๆคนอยากได้เช่นกันนั่นคือตระกูลยูซุยนะครับตระกูลยูซุยเนี่ยจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับผม 5% แล้วก็สามารถกระโดดบนยอดต้นไม้ได้นะครับแล้วก็กระโดด2ครั้งหรือว่าดับเบิลจัมป์ได้นะครับแล้วก็จะมีเสื้อที่แขนสั้นๆนะครับผมจะแตกต่างจากนักล่าศูนย์คนอื่นนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ตระกูลสุดท้ายของตระกูลแลนะครับก็คืออากาซึอากาซึมะนะครับผมซึ่งตระกูลนี้เนี่ยจะเพิ่มดาเมจให้กับสกิลแรกนะครับผม 35% แล้วก็คูลดาวน์ของสกิลนะครับผมสกิลแรกนะจะเพิ่มขึ้นถึง 10% นี่คือดาเมจสกิลแรกเนี่ยแรงขึ้นแต่ว่าคูลดาวน์เนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้เพิ่มเข้าเกมเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีผมสีเหลืองนะครับผมเฉดกับผมสีเหลืองเข้มประมาณนี้นะครับผมโอเคประมาณนี้สำหรับตระกูลแลนะครับแล้วก็ตระกูลต่อมาเป็นตระกูลอัลต้าแลนะครับผมซึ่งตระกูลอัลต้าแลในเกมก็จะมีโอกาสออก 1% นะเมื่อกี้ลืมบอกตระกูลแลมีโอกาสออก 10% นะครับผมโอเคนะครับตระกูลอัลต้าแลนะครับก็จะมีตระกูลคามาโดะนะครับซึ่งตระกูลคามาโดะนะครับผมจะมีความสามารถก็คือเพิ่ม HP หรือว่าเพิ่มเลือด 20% นะครับแล้วก็สามารถเรียนปานเขาเรียกว่าอะไรนะปานตะวันได้นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับปานตะวันเข้ามานะครับแล้วก็จะได้รับนะครับผมนิชลินสีแดงนะครับซึ่งตรงนี้ล่าสุดในอัปเดตเนี่ยเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับผมนิชลินสีแดงสำหรับคนที่ใช้ปานคามาโดะก็น่าจะได้กันไปแล้วนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็จะมีผมสีม่วงเข้มนะครับผมกับเป็นเฉดแดงเข้มประมาณนี้นะแล้วก็จะมีรอยปานขึ้นบนหน้านะครับผมซึ่งรอยปานตัวนี้เป็นแค่คอสเมติกหรือว่าเป็นประดับเฉยๆนะครับผมแล้วก็สำหรับตระกูลนี้เนี่ยคนที่เป็นดีมอนสำหรับตระกูลนี้นะสามารถทนแสงแดดได้ในตอนเช้าถือว่าแจ่มมากๆเลยตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ตระกูลอัลต้าแลนต่อมาก็คือซึกิคุนินะครับผมเป็นตระกูลที่เพิ่มเลือดเนี่ย 10% นะครับผมแล้วก็เพิ่มบล็อกบาร์เนี่ยบล็อกบาร์ 10% นะครับผมแล้วก็สามารถเรียนปานจันทาได้นะครับแล้วก็สามารถมองทะลุแบบได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมนะครับผมที่ลองไปเล่นรหัสคนที่มีปานจันทาดูก็ยังไม่ได้มีเพิ่มเข้าเกมก็ต้องรอเบตต่อไปนะครับผมแล้วก็ตระกูลนี้จะมีผมสีดำเฉดกับสีแดงเข้มแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีสเลเยอร์มาร์กหรือว่ารอยปานบนหน้าด้วยนะเป็นแค่คอสเมติกเช่นกันนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมข้อมูลคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าผมพูดผิดตรงไหนหรือว่าอ่านชื่อตระกูลผิดต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนตระกูลหรือว่าไม่รู้ว่าเปลี่ยนตระกูลตรงไหนในเกมเนี่ยผมก็จะมาสอนเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคือแล้วเนี่ยทำการกด L เปิดสมุดขึ้นมานะครับผมแล้วก็หาเมนูที่เขียนว่า Can Reload ตรงนี้นะครับผมซึ่งการเปลี่ยน1ครั้งนะครับผมจะใช้โลบัคนะครับผม50ครั้งไม่ใช่50ครั้ง50โลบัคต่อการเปลี่ยนตระกูล1ครั้งนะครับผมก็คือตระกูลแลเนี่ยจะมีโอกาสออก89ตระกูลคอมมอนจะมีโอกาสออก89%นะครับผมเป็นสีขาวแล้วก็ตระกูลแลมีโอกาสออก10%เป็นสีน้ำเงินตรงนี้แล้วก็ตระกูลรีเจนต์จะมีโอกาสออก1%เป็นสีแดงตรงนี้นะครับผมแบบนี้นะครับผมก็ไปสามารถเปลี่ยนตระกูลหาที่ชอบกันได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊ส 0K ด้วยนะครับผมงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ทุกคนดูคลิปนี้จนจบแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตแก๊ส 0K ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย